การอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือรุนแรงและยืดเยื้อกว่าที่คาดพายุฝนที่โหมกระหน่ำซ้ำต่อเนื่องสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ต้องใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากแต่ในวิกฤตก็มีทานน้ำใจหลั่งไหลไปช่วยพี่น้องชาวเชียงรายเช่นเรื่องของแชมป์กสิทธิ์ธีรประทีปนักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติไทยและแชมป์โลกในรุ่นเรือนั่งกึ่งอาชีพ 1100cc จำกัดการแต่งเครื่องยนต์จากรายการ WGP1 Waterjet World Series 2023ควบเจ็ตสกีคู่ใจฝากกระแสน้ำเชี่ยวกรากเข้าไปช่วยเหลือคุณตาวัย86ปีพ่อค้าเขียงหมูหรือที่รู้จักตามหน้าสื่อว่าลุงเต็นท์แดงที่ลอยคอในสายน้ำสลับกับการขึ้นมาเกาะบนหลังคาเต็นท์เขียงหมูบริเวณตลาดไม้ลุงขนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่10กันยายน67จนถึงเช้าวันที่11กันยายนเป็นเวลามากกว่า22ชั่วโมงออกมาได้อย่างปลอดภัยเป็นภาพข่าวที่สุดประทับใจคนไทยจนมีเสียงชื่นชมในวีรกรรมฮีโร่ของแชมป์กสิทธิ์ที่เสียสละเสี่ยงชีวิตในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งจริงๆลุงเต็นท์แดงก็ไม่ใช่รายแรกที่แชมป์และทีมงานเข้าไปช่วยชีวิตเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนทีมจิตอาสาเจ็ตสกีก็เพิ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย2คนที่อำเภอลองจังหวัดแพร่ขณะกลับออกมาจากการนำถุงยางชีพแล้วพบผู้ประสบภัยที่พายเรือทวนกระแสน้ำแล้วเรือจมเกาะขอนไม้ขอความช่วยเหลืออยู่จึงเข้าช่วยเหลือได้ทันเวลามาแล้วขณะเดียวกันทีมเจ็ตสกีจิตอาสาก็ยังได้สนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม67หรือเกินกว่า2สัปดาห์มาแล้วกับภารกิจช่วยชีวิตผู้ประสบภัยที่จมน้ำหรือติดในพื้นที่ที่เรือของราชการหรือกู้ภัยไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดจนการส่งน้ำอาหารลำเลียงเด็กคนชราผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้รวมไปถึงการลำเลียงสัตว์และช่วยซ่อมยานพาหนะให้ทีมกู้ภัยอื่นๆนอกจากแชมป์กสิทธิ์แชมป์โลกเจ็ตสกีชายแล้วที่มากับทีม FKT Concrete เป็นตัวยืนในทีมจิตอาสาเจ็ตสกีตั้งแต่ที่จังหวัดสุโขทัยมาถึงที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ยังมีอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์แชมป์โลกหญิงชาวไทยและบอยสุภทัศน์ฟูตระกูลแชมป์ประเทศไทย4สมัยร่วมด้วยและยังได้มีการสื่อสารขอความร่วมมือจากเครือข่ายนักกีฬาเจ็ตสกีทั่วประเทศที่หลั่งไหลสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกลุ่มจังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่องอาทิทีมเจ็ตสกีจิตอาสาทีมที่2นำโดยบุ๊กเสริมสุวรรณนักเจ็ตสกีจอมเก๋าจากทีม House of Bulldogs Yamaha Wave Runner Thailand และเปิ้ลนาคอนศิลาชัยจากทีม Liquimoli เจ็ตสกีทีมบายนาคอนเป็นต้นนำเรือเจ็ตสกีขึ้นมาสมทบอีก10ลำและสิ่งของบริจาคทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆอย่างไรก็ตามในกระแสความชื่นชมที่มีไปถึงทีมจิตอาสาเจ็ตสกีในครั้งนี้รวมถึงหลายๆเหตุการณ์น้ำท่วมในอดีตก็เป็นภาพสะท้อนถึงความบกพร่องของส่วนราชการในความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นกันเพราะยิ่งจิตอาสาภาคเอกชนต้องลงแรงมากเท่าไหร่ก็มีคำถามไปถึงประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุหรือการให้ความช่วยเหลือที่อืดอาดไม่ทันต่อสถานการณ์ประชาชนผู้ประสบภัยต้องดิ้นรนกันเองตามมีตามเกิดเพื่อเอาชีวิตรอดและแน่นอนก็ย่อมมีคำถามไปถึงความไม่พร้อมในอุปกรณ์หรือยานพาหนะที่จำเป็นสำหรับการบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่แต่ละปีหน่วยงานภาครัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างมหาศาลแต่ถึงเวลากลับเป็นภาคเอกชนที่ต้องเข้ามาสนับสนุนตลอดเป็นเหตุให้ภายหลังการเกิดสาธารณภัยทุกครั้งก็มักได้ยินข่าวภาครัฐสั่งถอดบทเรียนเมื่อทราบถึงปัญหาแต่ก็ไม่เคยเห็นการนำไปปรับแก้ไขให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีเพียงการถอดบทเรียนที่ไม่รู้จบเท่านั้น